้จะเป็นคาดอกนะคะตัวนี้จะเป็นใบใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นของผู้ชายนะคะเพราะว่าผู้หญิงมันจะใหญ่เกินไปสำหรับผู้หญิงนะคะตัวนี้ก็คือคาดอกคาดเอวได้นะคะตัวกระเป๋าของเขาจะเป็นลายซีสีดำนะคะแล้วก็เป็นหนังสีดำนะเดี๋ยวนุ่นให้ดูก่อนสะพายแล้วก็ประมาณนี้นะคะด้านบนตรงนี้เป็นหนังนะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวกระเป๋ากันตัวกระเป๋าของเขานะคะด้านหน้าเขาก็จะมีช่องตรงนี้นะคะให้1ช่องนะแล้วก็มีช่องข้างหลังตรงนี้ให้อีก1ช่องแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็มีให้อีก1ช่องเพราะฉะนั้นช่องคือใบนี้ช่องเยอะมากนะคะส่วนตัวขนาดของใบนี้เดี๋ยวนุ่นวัดให้ก่อนนะคะนุ่นวัดจากตรงนี้เลยนะขอบหนังของเขาเลยนะคะตรงนี้นะถึงตรงนี้ประมาณ15นิ้วนะคะโดยประมาณนะคะการวัดอาจจะคลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะแล้วก็ความสูงของเขานุ่นวัดจากด้านหน้าตรงนี้แล้วกันนะคะประมาณ7นิ้วนะคะส่วนความกว้างของเขานุ่นวัดจากตรงนี้นะคะที่เขาเป็นหนังเพราะว่าตรงนี้เขาเป็นความหนาของเขาเนาะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะส่วนตัวด้านหน้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่โทรศัพท์ได้ไหมนุ่นวัดขนาดของด้านหน้าให้นะคะคือประมาณความยาวเขาประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ความสูงเขาประมาณ4นิ้วครึ่งก็ถ้าโทรศัพท์ใครไซส์นี้ก็สามารถใส่ด้านหน้าได้นะคะส่วนด้านหลังตรงนี้ก็คือใส่ได้อยู่แล้วเนอะเพราะเขาเป็นช่องใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูของด้านในกันนะคะด้านในเขาก็จะเป็นช่องนะคะด้านในของเขานะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเล็กให้ฝั่งนี้อีก1ช่องแค่นั้นนะคะด้านในนี้ไม่มีอะไรส่วนด้านหลังนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆเหมือนกันนะคะอีก1ช่องอุ๊ยลืมอุ๊ยๆเอาไม่ออกนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้เลยช่องนี้ใหญ่มากสามารถใส่โทรศัพท์ได้แน่นอนนะคะก็ใครสนใจใบนี้นะคะสามารถลองดูลองชมก่อนได้นะคะ